บ้านหญิงรัฐาที่มีมูลค่ากว่า10ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่มีความสามารถมากสำหรับหญิงรัฐาซึ่งเธอได้ฝากผลงานเอาไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการแสดงละครเธอนั้นก็สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพและด้วยความสามารถของหญิงรัฐานั้นทำให้เธอมีงานแสดงเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้เธอสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้หญิงรัฐาสามารถปลดหนี้ของครอบครัวจำนวนเงินกว่า10ล้านบาทภายในระยะเวลา7ปีให้คุณแม่ได้สำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอทั้งขยันทำงานหนักเบาเอาสู้รับงานภาพยนตร์ละครอีเวนต์ต่างๆจนทำให้เธอมีวันนี้อีกทั้งเธอยังบอกอีกว่าคุณแม่ไม่ต้องมายืนขายส้มตำอีกต่อไปแล้วโดยวันนี้ทางทีมงานของเราจึงขอพาทุกท่านไปชมบ้านของหญิงรัฐาในย่านสมุทรปราการที่เจ้าตัวนั้นเก็บหอมรอมริบเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองซึ่งได้ซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้อยู่กับคุณแม่น้อยโพงามราคาของบ้านหลังนี้นั้นอยู่ที่ประมาณ 8.3 ล้านบาทและค่าตกแต่งอีก2ล้านบาทค่ะบริเวณบ้านได้ปลูกต้นกุหลาบมากมายเพราะคุณแม่น้อยเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบมากๆซึ่งในบ้านเองก็จะมีห้องรับแขกหลายห้องอีกทั้งยังมีห้องครัวถึง2ห้องเอาไว้สำหรับทำอาหารไทยและอาหารอีสาน